สวัสดีครับสวัสดีครับกับพันอีสานชาแนลนะครับนะฮะก่อนอื่นก่อนจะเข้าชมคลิปอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับมีประสบการณ์แล้วนะครับกับรุ่นนี้นะครับนะก็ต้องไปตามเก็บออกมากำลังร้อนแรงอยู่เลยนะครับราคาไม่ตกเลยนะครับนะเพราะเขาทำออกมาสวยงานเอกเมืองเหนือนะครับนะอันนี้ผมก็ไปสับมาอีกนะครับนะของตัวเองแบ่ง FC หมดตัวเองก็ต้องไปเอามานะครับนะฮะ ต้องไปซื้ออ้าวนะครับนิสัยผมเป็นคนอย่างนี้นะครับนะแบ่งปันคนอื่นแล้วตัวเองก็ไปซื้อบวกเอานะครับเออนะครับก็ไปตามมามีประสบการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนะรุ่นนี้มีประสบการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีประสบการณ์ยังไงเดี๋ยวให้ดูนะครับนะประสบการณ์นะเขาแชร์กันเต็มเลยนะครับนะรุ่นประสบการณ์นะฮะประสบการณ์ก็มีแล้วประสบการณ์มีอะไรก็ดีไปหมดนะครับนะ FC นะครับนะครับอ่ะอยู่ไหนเดี๋ยวให้ดูประสบการณ์ก่อนนะครับประสบการณ์เป็นไงช้าแกะก่อนนะครับประสบการณ์เห็นเขาลงในกลุ่มกันเต็มเลยนะครับนะนะประสบการณ์อะไรนะฮะนี่ไหนวะนะที่ในกลุ่มจองนะครับโอ้โหเขาได้กันไปมีแต่สวยๆนะครับนะเดี๋ยวเอาให้ดูประสบการณ์แบบไหนนะครับนะนะเห็นเขาแชร์กันเต็มหน้าเฟซหน้าอะไรเลยนะครับนะนะประสบการณ์อยู่ไหนนี่นะครับมาประสบการณ์นะครับสพ.กงไกรลาดเลยนะครับนะประสบการณ์นะครับเหรียญนะฮะรุ่นนี้เลยนะครับนะฮะนะเขาก็แชร์กันนะครับนะครับยังไม่ถึงอาทิตย์ก็แสดงฤทธิ์แล้วเลยนะครับนะกระเหรียญรุ่นนะครับนะฮะมหาลาบมหาอุดงานพี่เอกเมืองเหนือผมบอกรุ่นนี้โอ้พี่เอกทำมาได้แบบสะใจจริงๆนะครับนะฮะตัวรุ่นเนื้อลังธรรมดาก็ยังใส่ตัวมัตตพีชมาให้อยู่นะครับถ้าเป็นตัวจองมัตตพีชจะเป็นแบบนี้นะครับนะอันนี้ตัวจองรายการที่12นะครับอ่ะมาดูกันนะครับตัวจองนะฮะผมทำไมผมถึงไปเอามาเพราะผมชอบนะครับนะครับนี่นะฮะเอามา2เหรียญนะให้แบ่งปัน FC เอามารังนึงแบ่งปัน FC ไปหมดเลยนะตัวเองไม่เหลือเก็บแม้แต่ทั้งเหรียญแจกนะครับนะก็เลยต้องไปตามเก็บเอามานะครับเพราะผมสายท้าวเวทอยู่แล้วนะครับนะโอ้โหเป็นไงครับนะครับเป็นยังไงครับนะ FC ดูความสวยงามนะครับตัดเลยสิครับนะของตัวเองเก็บนะครับตัดโชว์เลยนะครับนี่ยักษ์ท้าวเวทสุวรรณนะครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนี่โอ้โหนะครับยักษ์เขียวตาแดงเลยนะครับนะท้าวเวสสุวรรณนะครับเนื้ออัลปาก้านะครับหมายเลข723อันนี้เป็นตัวจองนะครับตัวจองที่จะได้มาตรพีชแบบนี้นะครับนี่นะฮะโอ้โห FC ดูเอานะครับผมอยากซูมแบบนี้ให้ FC ได้ดูจังเลยนะครับนะฮะโอ้โหด้านหน้านะครับเป็นเนื้ออัลปาก้าลายธงชาตินะครับมาตรพีชลงยาหน้าหลังนะครับหน้ากากชุบทองนะครับนะหน้ากากชุบน้ำทองคำแท้นะครับนะครับนี่ไม่ใช่หน้ากากทองทิพย์นะครับหน้ากากชุบน้ำทองโอ้โหแต่อย่างกับทองคำเลยนะครับยางสวยเลยนะครับนะโอ้โหหน้ากากยังชุบน้ำทองคำนะให้ทองคำมาแผ่นเบลเลอร์เลยนะครับนะสวยงามนะครับงานพี่เอกเมืองเหนือนะครับดูนะยิ่งจับยิ่งสวยนะครับนะอันนี้คือเนื้ออัลปาก้านะครับอัลปาก้านะมหาราบมหาอุดตัวประสบการณ์แล้วมีประสบการณ์แล้วนะครับนะมหาราบมหาอุดมาดูเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2แกะแล้วนะฮะนะแบ่งคนอื่นตัวเองก็ต้องไปตามเก็บโอ้โหนะครับได้น้ำเงินเลยนะครับนะได้แดงได้น้ำเงินมาคู่กันเลยนะครับนะครับได้แดงได้น้ำเงินฝ่ายแดงคือยักษ์วัดห้วยด้วนฝ่ายน้ำเงินคือยักษ์วัดห้วยด้วนเหมือนกันนะครับนะโอ้โหนะครับนะ FCนะครับจะเอาสวยไปไหนนะนี่โอ้ยนะครับนะฮะยักษ์วัดห้วยด้วนนะครับนะฮะมหาลาภมหาอุดนะครับนะ
นะครับนี่นะครับโอ้ความสวยงามประทับใจครับประทับใจพี่เอกทำมาได้สวยรุ่นนี้นะครับโอ้โหอันนี้หมายเลข5ตัวเดียว58โอ้หมายเลข5ตัวเดียวนะครับตัวนี้นะหมายเลข5ตัวเดียวนะฮะหมายเลข5ตัวเดียวนี่นะครับลายธงชาติมีโบนะครับจะมีแบบมีโบไม่มีโบนะครับนะครับมีแบบมีโบและไม่มีโบนะครับนะสังเกตดูนะครับนี่ผมก็เลยไปเลือกเอามามีโบและไม่มีโบนะครับ2อันนะสวยงามทั้ง2นะครับสวยงามทั้ง2อันนี้หมายเลข5นี่นะครับมีแดงกับน้ำเงินนะครับนะครับโอ้ก็จบประมูลกันแพงเหรียญนี้นะครับจบประมูลกันแพงมากเลยอัปก้ารายการจองนะครับนะมาสเตอร์พีซหน้ากากชุบทองนะครับนี่นะสวยงามนะครับ FC นะอลังการงานสร้างเลยนะครับนะสวยจริงๆนะครับยักษ์วัดห้วยด้วนนะครับไม่แพ้ยักษ์วัดใดนะครับนะ FC นี่นะครับมหาลาภมหาอุดงานพี่เอกเมืองเหนือนะครับนะรุ่นนี้นี่มากระเตื้องให้พี่เอกนะครับมีชื่อเสียงขึ้นมาอีกนะครับนะเพราะเป็นงานที่สวยนะครับนะสุดจัดประหลัดบอกประหลัดลาออกกันบอกสุดจัดและประสบการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนะมีประสบการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนะสุดจัดเลยนะครับนะประสบการณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่ะอันนี้เป็นอีกเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินที่ผมไปตามเอามานะครับนะครับเพราะว่าเนื้อเงินรายการลุ้นเนื้อให้ FC เขาไปหมดแบ่งปัง FC เขาไปหมดในเพจนะครับลุ้นเนื้อแตกกันหมดนะฮะนะครับไปซื้อเขาต่อมาก็ต้องได้ขายให้ FC คืนนะครับนะฮะโอ้โหเอ้าโอ้โหนึกว่าได้เนื้อเงินซาตินเอ้านะครับโอ้โหนึกว่าได้เนื้อเงินซาตินได้เนื้อเงินไอ้นี่เลยนะครับนะฮะได้เนื้อเงินบริสุทธิ์เลยนะครับนะลุงยามมาสเตอร์พีซลายธงชาตินะครับนะโอ้โหพระเจ้าซาตินเขาให้ตัวนี้มาเลยนะครับตัวนี้ก็ท่วมสิครับตัวนี้จองอย่างแพง นะครับโอ้ยนะครับนะสุดจัดเลยนะครับว่าจะเอาเนื้อเงินซาตินลงยาด้านหลังหน่อยเดียวนะครับนี่ให้เนื้อเงินมาเต็มข้อเลยนะครับนะลายดวงชาติเลยนะครับจองเนื้อเงินซาตินแต่ได้เหรียญนี้มานะครับเนื้อเงินซาตินลงยาด้านหลังนิดหน่อยนะลงยาแค่อันนี้นะครับแต่เขาให้เนื้อเงินเหรียญนี้มาเลยนะครับนะสุดจัดจริงๆนะครับโอ้ก็ท่วมสิครับนะ นะครับนะครับนะครับนี่โอ้โหสวยงามนะครับนะฮะสวยงามนะครับเนื้อเงินหมายเลขเท่าไหร่วะเนี่ยหมายเลข87นะครับหมายเลข87นะครับนะเนื้อเงินหมายเลข87สร้างกี่เหรียญ190เหรียญหรือเปล่าบนโลกใบนี้หรือ99เหรียญผมจำได้ว่าเนื้อเงินซาตินสร้างแค่199เหรียญเนื้อเงินลายซาตินรายการจองนะครับอันนี้น่าจะน้อยกว่าด้วยซ้ำนะฮะลงยามาสเตอร์พีซด้วยแต่เนื้อเงินที่ผมจองไปที่สั่งจองไว้นะผมมันจะเป็นเนื้อเงินซาตินนะครับด้านหน้าเป็นซาตินไม่ใช่ลายธงชาติแบบนี้นะครับแล้วก็มีโบนะครับนะฮะแต่ได้ตัวนี้ก็โอเคนะครับนะครับราคาจองตัวนี้จะแพงกว่าซาตินด้วยนะครับตั้งใจก็จับให้นะครับหมายเลข2หลักด้วยนะครับนะหมายเลข87นะครับตัวนี้จะจองแพงกว่านะครับนะโอ้โหนะครับนะครับยักษ์วัดห้วยด้วนไม่เคยแพ้ยักษ์วัดใดนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินนะครับโอ้สวยงามวิบวับนะครับมาดูตัวแถมยกลังที่ผมเคยเอาให้ดูตัวแถมยกลังนี่ก็กำลังแรงเลยนะครับโอ้แบ่ง FC ไปหมดนะครับตัวเองก็เหลือเก็บ1เหรียญนะครับนะตัวเองก็เหลือเก็บ1เหรียญนะครับนะฮะนี่นะฮะเนื้อเงินซาตินเป็นรายการจองที่10นะครับแต่นี่เป็นรายการจองที่7นะครับนะก็เลยได้ตัวดีมาหน่อยนะฮะรายการจองที่7นะครับนะเนื้อเงินซาตินก็จะประมาณอย่างนี้นะครับนะแต่ลงยาด้านหลังแต่นี่เป็นตัวเนื้อทองทิพย์นะครับนะทองทิพย์หน้ากากเงินแท้นะครับนะทองทิพย์หน้ากากเงินแท้นะครับนะครับดูการหน้ากากเงินโคตรสวยเลยนะครับ F4 นะเนื้อทองทิพย์หน้ากากเงินทั้งแผ่นหน้ากากเงินซาตินนะครับนะที่ผมได้มานะครับนะก็เอามาเก็บนะรุ่นนี้ก็เก็บกันยาวๆงานพี่เอกนะครับผมว่ารุ่นนี้กระเตื้องเลยนะครับทำและสร้างไม่เยอะ
เท่าไหร่นะครับนะสร้างไม่เยอะเท่าไหร่กระเตื้องนะงานพี่เอกขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งตั้งแต่ประสบความสำเร็จตั้งแต่รุ่นชนะมารนะครับแล้วก็มาน่าจะเป็นรุ่นนี้แหละครับนะของพี่เอกนะครับที่นะมีแรงกระเตื้องแล้วรุ่นอื่นก็พอยังเล่นยังจับได้อยู่แต่งานพี่เอกเขาราคาเนิบๆนะครับเดี๋ยวเขาไหลไปนะครับนะเป็นประมูลกันจบโอ้โหอย่างนี้ก็จบ 2,000 นะครับนะ 2,000 2,000 กว่าหมดแล้วครับนะต่ำสุดก็ 1,800 นะที่ผมเห็นนะครับเนื้อเงินอย่างนี้จบไปนะครับขนาดไม่ใช่หน้ากากทองคำมัตเตอร์พีซนี้ไปตั้งหลายพันนะครับนะน่าจะเกือบ 4,500 นะครับหน้ากากทองคำไปก็โอ้เยอะเหมือนกัน 4,500 6,000 นะครับนะนะครับแต่เนื้อเงินหน้ากากทองคำบางเหรียญก็ไม่ได้ลงยามัตถพิษลงยาแต่ตัวนี้นะครับลงยาแต่ท้าวเวสสุวรรณแต่เหรียญนี้เป็นเนื้อเงินจองโอ้โหลงยาให้มัตถพิษเลยนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับหมายเลข87นะครับนะรายการจองตัวนี้มันน้อยนะครับนะสร้างน้อยจริงรายการจองตัวนี้นะครับน้อยคนนักที่มักจะมีนะโอ้โหรายธงชาติวิบวับเลยนะครับสำหรับคนรักชาตินะครับนะครับนะเรียบร้อยนะครับนะก็ได้ครบมานะฮะได้เลข2หลักเกือบทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เลข5ตัวหนึ่งนะครับก็คงไม่แบ่งให้ใครนะครับนะพอแล้วนะครับเตงก็เก็บเหมือนกันนะครับเหรียญสวยๆนะเพราะลูกชายเขาชอบท้าวเวทนะครับน้องกราฟิกนะท้าวเวททีไรผมก็ไปสับท้าวเวทมานะวันก่อนก็ไปเอาท้าวเวทนั้นเข้ามานะครับนะท้าวเวทรุ่นอะไรนะรุ่นหลวงพ่อทองนะครับก็ต้องไปประมูลไปลุ้นเนื้อเข้ามาโอ้ได้ 4K อีกนะครับโอ้กดจัดเลยนะครับนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับท้าวเวทเหรียญรุ่นมหาลาภมหาอุดนะงานพี่เอกเมืองเหนือนะครับนะรีบเก็บด่วนหาเก็บเลยนะครับนะครับเนื้อล่างๆก็ยังทรงตัวอยู่ 3-400 นะครับเนื้อล่างๆเนื้อบนๆสุดก็นะครับก็500 600 700เนื้อเงินก็ขั้นต่ำก็ 3,000 2,500 ก็มีบริสุทธิ์นะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำก็นะครับแค่หน้ากากทองคำก็แผ่นละ 1,500 2,000 กว่าหน้ากากทองคำแต่ละรุ่นนะครับเป็นทองคำแท้บริสุทธิ์นะก็อัพราคาไปอีกนะเนื้อเงินไปอีกนะก็น่าจะตก 4-5,000 นะครับที่เขาประมูลกันได้นะครับนะเนื้อเงินแบบนี้มาสเตอร์พีซนี้คนนิยมนะครับโอ้โหนี่อัปปาก้าไม่ใช่เนื้อเงินนะเนื้อเงินแบบนี้มาสเตอร์พีซคนก็นิยมนะครับนะก็ได้มาเรียบร้อยนะครับนะมาเก็บนะครับสวัสดีครับ